ถึงยาเสพติดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาเคหรือว่าเคตามีนล็อตใหญ่กว่า11<อ>ตันนะคะคต้องใช้คําว่าล็อตนี้เป็นล็อตใหญ่ที่ยึดได้แต่น่าสนใจว่าจนถึงชั่วโมงนี้ยังสามารถติดตามเบาะแสผู้เกี่ยวข้องได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นคุณกิติพรคะดูแล้วคดีนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าในเบื้องต้นข้อมูลที่ตํารวจให้กับเราได้ตอนนี้คือเรียกว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติเลยนะคะผู้เกี่ยวข้องคนเดียวที่ทราบตัวตนตอนนี้ก็คือคน ที่เช่าโกโดังนั่นแหละคะ่ะทราบแต่เพียงว่าเป็นชายไทยชาวเชียงใหม่ตำรวจเองก็คาดว่าน่าจะหลบหนีไปตั้งแต่รู้ว่าเครือข่ายตัวเองถูกจับที่ไต้หวันนั่นแหละ,ค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคดีนี้นะคะถือว่าเป็นการจับยาเคตรวจยึดยาเคที่เป็นรถใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในไทยมาเลยนะคะแม้ว่าการจับครั้งนี้จะได้ยายเสพติดจำนวนมากแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเบาะแสที่มีตอนนี้ก็คือผู้ต้องหา ที่น่าเชื่อว่าจะรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ซึ่งตำรวจเองก็คาดนะคะว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วแต่ว่าตำรวจเองก็อยู่ระหว่างตามตัวค่ะกระสอบสีขาวมากกว่า450กระสอบถูกตั้งวางเรียงซ้อนกันอยู่ภายในโกดังแห่งหนึ่งในซอยเทศบาล4ีทับหนึ่งอบางประกงจัังหวดฉะเชิงเซานะคะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ตรวจพบเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจพิสูจน์สารจากวัตถุกเกล็ดสีขาวใสในกระสอบก็พบว่าทั้งหมดค่ะคือเคตามีนหรือยาเคซึ่งเจ้าหน้าที่ปปรสร่วมกับตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจยึดยาเคเหล่านี้ไปเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะตำรวจปรเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนว่ากโกดังแห่งนี้มีชายไทยเป็นชาวเชียงใหม่เข้ามาติดต่อขอเช่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอ้างเช่าเก็บเฟอร์นิเจอร์ค่ะ แต่ตำรวจตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริง,รงๆแล้วเจตนาที่เข้าเช่าที่นี่ก็เพราะว่าใกล้ท่าเรือง่ายต่อการขนส่งยาเสพติดลงเรืออีกทั้งพื้นที่นี้มีการขนส่งสินค้ากันเป็นปก,กติก็จะทําให้ง่ายต่อการหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้มากขึ้นด้วยค่ะค,คือคือบริเวณพื้นที่สพบางกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมกับโกดังเพราะว่าบางส่วน,นจะเป็นพื้นที่ด u ที่ฟรีนะครับพื้นที่ปลอดภาษีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการขนย้ายสินของเนี่ย ตรงนี้เป็นเรื่องปกติของพื้นที่นี้อยู่แล้วครับทีนี้โกดังลักษณะแบบนี้เนี่ย<ม>เป็นลักษณะเช่าโกดังเก็บของบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีการข่าวต้องใส่เราก็เราก็แค่มาดูตรวจสอบความปลอดภัยนะครับไม่ได้มีคนพุกพ่านเข้าออกนะครับคือเคสนี้เนี่ยทางกอ,องบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับปปสเนี่ย<ม>ก็จะรับเคสนี้ไปดำเนินการขยายผลต่อครับ สำหรับการเข้าตรวจยึดยาเครอตนี้นะคะตำรวจใช้เวลาเฝ้าสังเกตการมาเกือบ2เดือนหลังจากที่มีการประสานงานระหว่างประเทศภายใต้โครงการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยานและโครงการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดณพื้นที่ท่าเรือสากลซึ่งเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาทางการไต้หวันนะคะตรวจยึดยาเคได้300กิโลกรัมและจับผู้ต้องหาชาวไต้หวันได้1คนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่ายาเค300 กิโลกรัมถูกส่งไปทางเรือมีต้นทางไปจากประเทศไทยนั่นเองค่ะเรื่องนี้ผู้อเมริกันสำนักง,งานปะปะสภาค5ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ชายแดนด้วยนะคะว่ายาเคลตนี้ถูกผลิตขึ้นที่สามเหลี่ยมทองคําถูกนําออกมาจากสามเหลี่ยมทองคําขนลําเลียงเข้ามาในไทยขบวนการค้ายาเสพติดจะปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่เสมอเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างสืบสวนแกะรอยการขนส่งข่ะว่าเข้ามาถึงบังประกงได้อย่างไรนะคะ สำหรับสถานการ์ยาเสพติดระหว่างประเทศที่มักใช้ในประเทศไทยเป็นจุดพักก็น่าจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเองมีกายภาพที่เหมาะสมในการขนส่งนั่นเองนะคะข้อมูลจากปปสระบุด้วยนะคะว่าไอซ์ยังคงเป็นที่ต้องการในประเทศแถบยุโรปอย่างออสเตรเลียขณะที่ยาเคจะยังถูกนิยมใช้ในแถบเอเชียอย่างญี่ปุ่นฮ่องกงและก็ไต้หวันค่ะ เมื่อพูดถึงสถานการณ์ยาเสพติดระหว่างประเทศอ,อีกทั้งคดีนี้เองก็เป็นคดีที่มีต้น,ตน,ตนทางต้นเรื่องมาจากการตรวจยึดยาเคตในไต้หวันนะคะดีฉันมีสถิติการตรวจยึดยาเสพติดในไต้หวันมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเรามาดูข้อมลูลคลาสสิกตรงนี้นะคะสถิติจากการรวบรวมข้อมูลตามปีงบประมาณย้อนหลังไป3ปีนะคะเริ่มที่ปี2,500 61มีการตรวจยึดยาเคได้1 1 1กิโลกรัมด้วยกันต่อมาปี2562ค่ะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้3 3 2กิโลกรัมล่าสุดก็ปีงบประมาณ2563หรือในปีนี้นะคะตรวจยึดยาเคได้645กิโลกรัมมีเฮโรอ,อีนด้วย395กิกิโลกรัมซึ่งในปีนี้นอกจากข้อมูลตรงนี้แล้วก็แน่นอนละคะ่ะว่าล็อตใหญ่ที่สุดคือการยึดยาเค ในในไทยที่บางประกงนะคะอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้ถึง11ตันก็คือตรวจยึดไปเมื่อ3วันก่อนนั่นเองหากยาเคลอดนี้หลุดออกจากประเทศไทยเข้าสู่ตลาดการซื้อขายได้นะครับคุณผู้ชมจะสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายขายยาเสพติดได้มากกว่า2 0,000ื่น 8 0 0พันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประเทศไทยเราเองค่ะที่มีกายภาพเหมาะกับการขนส่งทั้งทาง,ทงบกทางน้ำงานป้องกันปราบปรามเองการลำเลียงเองตรงนี้นะคะก็ต้องจำเป็นต้องเข้มข้นขึ้นแต่ว่าอย่างที่รู้แล้วคะ่ะเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะทำงานให้เข้มข้นขึ้นให้ทันกับขบวนการค้าแต่ว่าพวกเขาเองก็เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยไปกว่ากันอย่างที่เคสนี้นะคะใช้พื้นที่เก็บสินค้า ใกล้ท่าเรือเพื่อให้กลมกลืนหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้เลขาธิที่การปปสก็บอกนะคะว่าความจริงและภาคประชาชนเองโดยเฉพาะเอก,กชนที่ให้เช่าพื้นที่แบบนี้ลหะคะ่ะหากสังเกตสักนิดหนึ่งเจอความผิดปกติของผู้เชา่าแจ้งให้เจ้าที่เข้าตรวจสอบตรงนี้ก็ช่วยได้ค่ะที่จะรถบรรทุกมันเข้าออกและโกด,ดังอยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคตัวหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เขาอ,อาจจะต้องใช้ความสามารถหรือต้องระมัดระวังมากขึ้นเนี่ย แต่สิ่งที่ช่วยได้อย่างผมน้าเรียน,นเมื่อกี้ก็คือเจ้าของโกดังนี่แหละเขาจะรู้ดีที่สุดครับถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติเราพูดเช่าเนี่ยเห็นว่ามันผิดปกติก็อาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะถ้าถ้าเราได้ข่าวตรงนี้เราก็ตรวจสอบไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมีบทบาทหรือจะช่วยให้ทางราชการนี่ก็คือเจ้าของโกดังนะฮะที่ที่ให้เช่าอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นข้อสังเกต อาจจะไม่จําเป็นต้องมองว่าเป็นการผักพาร,ราให้กับประชาชนนะคะแต่ว่างานป้องกันและปราบปรามต้องบอกเลยคะ่ะว่าประชาชนช่วยได้จริงๆในการแจ้งบอ่อแสเพราะเห็นเหตุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่และก็อย่างแน่นอนละคะ่ะขบวนการนี้อย่างที่เลขาบอกนะคะว่าน่าจะเป็นองค์กรใหญ่ระดับชาติก็ช่วยกันคะ่ะเราอาจจะช่วยกันป้องกันปราบปรามให้ได้ดีขึ้นนะคะค่ะคุณจัสะดาคุณวิพาพรคะก็ต้องบอกนะคะว่า หลายครั้งที่ปรากฏเป็นข่าวสารจะเห็นได้ว่าบางทีก็มาจากประชาชนนี่แหละค่ะ,ะต้องสงสัยเห็นรถจอดแปลกๆบ้านลงบ้านล้างแล้วมีคนเข้าออกแจ้งเหตุสุดท้ายไปตรวจเจอก็เป็นการทำผิดกฎหมายจรงิงๆนี่แหละค่ะนิดนึงสังเกตเจงเจ้าหน้าที่ช่วยได้ค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะขอบคุณคุณิติพรค่ะ